ที่คนจะทำแค่ขายอยู่ในนี้ก็ขายไม่ทันแล้วไม่ทันลิฟต์ไม่ทันแล้วเลี้ยงที่แล้วกี่แผงงวดที่นี้เลี้ยง3คนเดียวเลยเหรอก็ในแล้วปลูกมอนกี่ไร่มอนของหนูแค่ไร่กว่าแต่ว่าคืออาศัยมอนของสมาชิกตามสวนตามนั้นคือเขาปลูกเกือบทุกหลังนะคะไปซื้อหรือไปขโมยเขาไปซื้อขโมยค่ะจับได้แต่ติดเขาก็สิค่ะเก็บไปเลยไม่ได้ขโมยหรอกแค่ไปเด็ดมาเฉยๆไปยืมไปซื้อเขาก็จะมีสี่ห้าสวนเริ่มทีตอนนี้ก็มันก็ไปไม่ได้และอย่างหนึ่งคนที่เคยซ้ำในเรื่องของไข่ไหมก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้เอาไข่ไหมมาจากไหนตอนนี้ผมเอามาจากของศูนย์รวมไหมสุรินทร์เอาประสานเองเอาสั่งแม่งวนครับสั่งเองแต่ก็ส่วนหนึ่งที่ไม่รู้จักแม่งวนก็ด้านหนึ่งก็ส่งสั่งมาเลยด้วยส่วนของคุณจะสั่งจากแสดงว่าตอนนี้มันเลี้ยงพันใหม่ละพันบ้านสั่งจากไปขอทางหน่อยค่ะสั่งจากเพราะว่าตอนหลังเนี่ยว่าสั่งกับแม่งวนมาแล้วคราวนี้แม่งวนมันคนละพันกันครับอันไหนดีกว่ากันมันดีคนละอย่างช่วงฤดูกาลถ้าฝนตกหนักๆก็จะเลี้ยงพันธุ์ที่ของแม่หนอนมันจะเลี้ยงยากสำหรับบ้านเรา มันใบบ่อนมันโดนน้ำฝนแบบว่าวันคืนนี้เราไม่มีใบบ่อนให้อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเลี้ยงพันธุ์ดีเขาก็จะดีเลยยากเขาจะไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวถ้าพอหมดหน้าฝนปั๊บก็จะเลี้ยงพันธุ์ที่หนอนได้เลยตลอดทำไมกับแต่อย่างเมื่อวานเป็นตัวนี้ยังตอนนี้เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายใช่ไหมมีเลี้ยงสักรอบยังครับสองไข่เลี้ยงแล้วหลายรอบแล้วพี่เสียงเลี้ยงไปหลายรอบแล้วมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างมันก็จะเป็นตัวเหลืองตัวไหนตัวเหลืองเสื้อเขียนกินอะไรทุกอย่างเลยอ่ะพี่ชมพี่แก้ยังไงตัวนี้กินอะไรตัวนี้กินอะไรชิ้นนี้พี่กาแฟอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้มาตรงนี้ก็คือเลี้ยงผมขึ้นครับเลี้ยงเป้าหมายของการเลี้ยงตอนของเราตอนนี้ก็คือการเลี้ยงเพื่อเอาไปทอผ้าหรือว่าเลี้ยงเพื่อขายไปขายลังขายเส้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะเลี้ยงแล้วก็พอเป็นขายที่ประธานเชียร์นี่อยู่ตะปิ๊กเนาะบ้านตะปิ๊กอันนี้คือเราสาวขายเส้นไหมอย่างเดียวเลยใช่ค่ะตลาดให้เราก็เราตีเกลียวมาจากอยากขายฝากรวมกันแม่สาวเลยขายเลยก็จะมาขายขายฝากตีเกลียวมีวางแผนจะขายฝากเพราะว่าบางครั้งก็ไม่มีเวลาสาวงานเยอะสาวข้าวป่าเยอะอันนี้ขายกี่โลเท่าไหร่ไม้ที่ขายที่ถ้ามันจะเป็นหน้าด้วยถ้าหน้าฝนจะราคาถูกหน่อยเพราะว่าเส้นมันจะไม่ค่อยถึงเดี๋ยวถ้าหน้าหนาวไปถึงหน้าเล้งมีสาอะไรเงี้ยเส้นจะสวยก็จะราคาเท่าไหร่1,900ขายดิบนะ1,900ขายดิบเลยสาวเลยขายเลย1,000ยังไม่ได้ตีเกี่ยวตีเกี่ยวก็อีกราคา3,000นี้ได้สักประมาณกี่กิโลหนูเคยเลี้ยง1,000ของแม่งวนพันเหลืองสระบุรีนะคะได้กี่โลหนูเลี้ยง2แผ่นได้ไหม5กิโลกว่าถ้าเป็นหน้าหนาวนะหนูเคยเลี้ยงครั้งหนึ่งปีที่แล้วได้5กิโลกว่า5กิโลนี่มากเลยน้อยพอดีประมาณ1,000ก็ได้1,000กิโลสระบุรีเลี้ยงตอนแรกยังไม่สั่งไม่งวนนะสั่งของศูนย์หมอนไหมสุรินทร์ผมไปเอามาจากนั้นมาเลี้ยงแรกเลยเริ่มไปประมาณเย็นคืนก่อนที่จะเข้ามาเจอโครงการตอนเลี้ยงได้ 5 โล 2 แผ่นใช้เป็นชั้นเพราะว่ากระด้งไม่พอหนูก็เลยบอกไอ้พ่อว่าทำชั้นนี้ลองทำดูในเซตก็ทำชั้นนี้หนูก็ตัดแปลงเอาไม้ไผ่ตีแล้วก็วางใส่ผ้าลงมาถ้ามีที่ปิดมีที่ก็อย่างนี้ก็ไปยืมกันมาใช้ผ้าเขียวเอาผ้าเขียวยาวไปเย็บทำเป็นมุงแล้วก็ใส่ในบ้านแล้วก็เลี้ยงชั้นลองเลี้ยงดูก็เป็นบ้านหนอนเนาะมันไม่ใช่บ้านคนนั่นแหละบ้านเดิมมันเป็นที่อยู่ของที่เลี้ยงโดยเฉพาะเลยก็อันนี้คือแรกเปลี่ยนที่เราพยายามถามเนี่ยเพราะว่าอยากได้ข้อมูลก็ดูแล้วเหมือนว่าบ้านเราจะเชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงพอสมควรเลยนะหาเรื่องของการเลี้ยงอีกไหมครับว่ามันเป็นแบบไหนที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันมีใครเลี้ยงไหมตายไ
ตัวน้ำปลาเยลลี่ดีนะครับตัวเหลืองตัวเหลืองตอนไหนครับตัวเหลืองก่อนได้ที่ตัวเหลืองแล้วมันหนาวันได้มันเหลืองมันไม่ตอนไหนตอนแรกวันจะไหนได้ครับไปหมดมันโดนบ้านไหมเราจะไม่ใช้มาบ้านที่โดนไหมเลยเราจะเรียนว่าเราจะที่จะโดนไหมที่ไปที่จะได้นั่งใช่คิดว่าอย่างนั้นอ่ะทีนี้หนูก็จะเก็บไปหมดที่ไม่เกี่ยวคนเลยพอแดดจัดจัดเพราะกล่าวว่าถามได้นะครับเดี๋ยวคนมันไม่เก็บใบแล้วเราจะได้กลับไปเรียนดูว่าถ้าวันไหนฝนตกที่ว่ามันเสียอยู่คือจะไม่เก็บเลยจะไม่ให้เขาร่วมท่านเรือบางทีเราไม่ต้องเก็บออกแต่ต้นนี้ก็เลยจะมีเยอะจ้าอย่างอย่างฝนบ้านนู้นมันจะฝนทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่หยุดทีนี้หนูก็จะใช้ปูนขาวแบบโรยเขาตลอดให้เขาชี้แล้วพยายามไม่กล้าทิ้งทำไมเก็บที่เขาไปด้วยให้ให้ยามทุกวันแต่ก่อนหนูเลี้ยงที่ว่าไอ้ไม้เหนือสระบุรีน่ะเพราะหนูเลี้ยงหมาเล่าฝนได้หมาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาตัวอะไรที่มันมีปัญหาหรือเปล่านี่ก็เลยว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรเรื่อยๆบางๆมันได้ไม่ได้ส่งให้เขาได้แบบเดินให้เขามีช่องได้แค่ไปสาวไปมันก็ให้ส่งตรวจกับตัวไม่มีอะไรมันก็น่าจะได้ผลถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องเก็บใบมนต์เสียได้ก็ว่าช่วยขนาดยังไม่คุ้มเปลี่ยน 4-5 ใบแม่ก็ไม่ต้องเดี๋ยวติดตามช่องที่ถัดไปครับชมเนาะมันก็ต้องขอพันลมก่อนคือบางทีเราเห็น 4-5 ใบเนาะพี่ตักเต้าเออมันสวยแต่คุณจะหักเนาะถ้าไปเจ๊อะไรอย่างนี้นะ 4-5 ใบแม่เห็นแล้วแม่ก็เอาออกเถอะเอาประเด็นนี้ก่อนครับฟังตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องใบหม่อนก่อนเนาะพี่นี้กับพี่สมบูรณ์ปีช่วยอธิบายเรื่องใบหม่อนหน่อยว่าไอ้เปียกไม่เปียกมันส่งผลอย่างไรแล้วถ้ามันเปียกแล้วเราทำยังไงให้มันไม่เปียกที่มันจะส่งผลดีต่อการเลี้ยงเอาประเด็นนี้ก่อนเนี่ยก็คือถ้าเราตกใบหม่อนเปียกเราจะไม่เก็บเปียกคือปล่อยให้เปียกเราถ้าเราเก็บเปียกเราต้องคือไม่เปียกมากนะเปียกน้อยเราต้องมาเป่าพัดลมให้ถ้าเปียกมากถึงเป่าพัดลมให้ก็เป็นเพราะว่าอบน้ำเยอะไม่ยากให้เปียกตอนที่เราเปลี่ยนบางทีหน้าฝนอะไรนี่เราต้องการน้องก็เปิดพัดลมเอาให้แห้งทยอยเก็บข้างบนก็ได้สมมติว่าเรามันหนาเนาะเราก็ทยอยเก็บข้างบนออกเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คือปัญหาที่ตัวเหลืองก็คือมี2อย่าง3มี3อย่างหนึ่งไม้ติดเชื้อไม้ติดเชื้อนั่นอย่างว่าบางท่านกิน6กินหมากเนาะกินแล้วเราไม่ได้ล้างมือไปเก็บใบหม่อนมีโอกาสติดเชื้อได้เรามาเลี้ยงไหมก็มีโอกาสติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลี้ยงไหมเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนที่เราจะไปเลี้ยงเก็บใบหม่อนก็เช่นกันถ้าใบเปียกใบชื้นก็ไม่ต้องเก็บถ้ามันคือถ้าฝนตกน้องเราต้องทำเลี้ยงบ้างต้องเลี้ยงบ้างคือถ้ามันเปียกลอยๆยังไงเราเก็บมาเราก็พึงพัดลมเลยเป่าแล้วใบที่เรามาใส่ถุงพลาสติกเนาะท่านจะสังเกตเยอะมากเราใส่ไปในถุงแล้วข้างๆถุงมันจะเปียกจากเวลาเราเลี้ยงแล้วก็ให้แม่ๆเก็บอกนะคะตัวเปียกมันจะแก้ปัญหาได้ถ้าเราเปียกตัวเหลืองก็เกิดขึ้นในนมข้ามมันเปียกแต่ถ้าเราป้องกันตรงนี้ได้ก็คือจะได้ความสะอาดเราก็ต้องได้เรื่องกระด้งอย่างเงี้ยถามว่าเวลาเราอันนี้คือล้างเก็บแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเอาใบหม่อนก่อนใบหม่อนข้างหลังเข้าใจแล้วใช่ไหมหรืออย่างไรครับหรือไม่ได้ฟังได้ยินไหมแล้วไม่ได้ยินเดี๋ยวเอาเครื่องขยายมาเชิญจ้าไม่ได้เข้าใจคือเรากำลังจะแก้ปัญหาเรื่องตัวเหลืองให้ว่ามันเกิดจากประเด็นอะไรบ้างแล้วแต่ละประเด็นเราจะแก้อย่างไรเดี๋ยวมันเปลี่ยนเพราะว่าสองแม่เนี่ยเลี้ยงแล้วแทบไม่ตายเลยครับแทบจะไม่มีตัวเหลืองเลย
ถ้าเราไปพยายามกับเที่ยวกับไปหมดได้ก็จะโอเคนะความสะอาดนั่นน่ะของหนูรอบก่อนเนาะปล่อยปล่อยหนูคิดว่าไม่เป็นไรปล่อยปล่อยนี่ไม่เป็นไรหรอกใส่ไปเช้ามาแองแมงเลยจ้าคือแค่มาเรียนนะแม่มันเป็นคลิ้งคลั่งอ่ะคลิ้งคลั่งเองได้เองเราต้องตากให้แห้งเนาะอันนี้ปล่อยปล่อยอันนี้ใส่น้อยไปเหมือนที่เมียว่านั่นแหละใบเปียกก็ใส่น้อยไปใบเดียวจ้านั่นแหละประเด็นนี้ส้มอยู่แม่ตลอดมาการนี้เขาไม่มีปัญหาเขาเลี้ยงไม่ตายจ้าเขาเลี้ยงไม่ตายเป็นตัวเหลืองอย่างเดียวแล้วตัวเหลืองมันมีผลกระทบยังไงตัวเหลืองมันก็มีผลกระทบไม่ได้เลยอ้าวแล้วบอกว่าไม่ตายไงสุดท้ายมันก็ตายตัวเหลืองมันเน่าตัวเหลืองไปไต่แผ่นใหญ่ใหม่จริงจากไปพี่ธมนตรีตัวเหลืองไปไต่แผ่นใหญ่ใหม่ถ้าไม่คือไม่ติดเชื้อได้มันไม่ชัดใหญ่ได้แต่ได้ไม่ชัดใหญ่ตกมาตายตอนจุกอุตส่าห์เลี้ยงมาควบประงมมาตั้งนานครั้งนี้อาจารย์เลี้ยงคือตายตัวเนี่ยดำตายตัวมันเน่าในตามมาเลยนี่น่ะบางทีมันก็เป็นกับแมงวันเจาะก็มีแม่สังเกตว่าจะรูจะมีรูเนาะมันตัดช่องน้อยแต่พอตัวแต่ก็ไปสาวได้นี่สาวได้ไปได้ไม่เป็นที่ไปได้ไม่เป็นที่มันอาจจะตัดก่อนคือสิ้นใจก่อนไม่แทนที่จะได้ดักแน่เอาไปปนกันเลยไม่ได้กินดักแน่เลยคนนี้ให้ถามเราดีกว่าครับเราจะได้อธิบายว่าตอนนี้เรามีปัญหาอุปสรรคอะไรเรื่องของการเลี้ยงก่อนหรือว่าแข่งแล้วก็อันนี้เราก็จะได้ก็อยากง่ายๆแล้วก็ขยายเนาะพี่เนาะใช่จะพยายามขยายคือขยายแล้วระยะเวลาเลี้ยงมันจะได้เปลี่ยนไหมได้เปลี่ยนพฤติกรรมเลี้ยงจากเดิมที่เลี้ยงแบบภาพสดแอร์อัดกันแล้วขยายแล้วมันดีขึ้นไหมก็ขยายเลี้ยงกี่วันขยายมันดีขึ้นยังไงบางคนก็7วันมันจะลดการติดเชื้อเสียอะไรจ่ายเวลาแบบไม่ใกล้สุดสมมติว่าถ้าเป็นไทยหรือสเปนใช่ไหมคะไม่ใกล้สุดถ้าได้4วันมันคือได้4วันคือโตเต็มที่ที่เขากินอาหารเต็มที่เยอะอะไรเยอะแล้วมันก็จะเหมือนกับว่ามันชื้นถ้าเราแออัดใช่ไหมมันจะติดเชื้อง่ายถ้ามันทางเนี่ยมันจะเป็นการติดเชื้อแล้วสมาชิกรู้ไหมนี่แน่เขากักประธานกลุ่มกักไว้ขายเส้นไหมเองนั่นเองไม่เพ่งกำลังทำลงกำลังทำลงกำลังทำลงอยู่กำลังเล่นที่ข้างหลังขยายทำลงด้วย